เช้าลักษณาราศีมังกรน,นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ดวงชะตาของท่านในเดือนมิถุนายนนะครับ25งหเดนะเดือนที่นะครับดาวเกตดาวพระเกตได้ย้ายมาทับลักนณาราศีมังกรน่าจะช่วงประมาณวันที่1ิบ8แปดอะไรเนี่ยแหละนะครับ ต่เอาเถอะนะครับมันมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายไปเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นคือดาวอังคารนะครับย้ายไปได้กเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนการงานเองคือดาวศุกร์ก็ได้ย้ายนะครับไปร่วมนะครับกับดาวอาทิตย์ซึ่งมันย้ายวันติด,ต,ดติดกันเลยนะฮะ วันดาวศุกร์เนี่ยย้ายวันที่14มิถุนายนถัดไปอีกวันหนึ่งก็ดาวอาทิตย์ย้าย15มิถุนายนการงานของคุณยังมีความสำเร็จดีแต่มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเยอะแล้วกำลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับภายในอะไรบางอย่างในเรื่องการงานแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนที่สุดคือ ไอเดียหรือความคิดใหม่ๆของคุณสิ่งที่คุณมีแพลนจะทำนะครับน่าจะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆแพลนอยากกระทำ,นนทำอันนู้นทำมันนี้ฉะนั้นช่วงกลางๆเดือนมิถุนายนน่าจะได้ขยับน่าจะได้เริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่ง จะว่าไปแล้วนะครับในเรื่องของการเงินการทองชาวลัคนาราศีมังกรถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงต้นต้นเดือนมิถุนายนเลยช่วงนั้นมีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือมีอินคมอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาบก็ไปได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีฉะนั้นช่วงวันที่หถึงวันที่5มิถุนายน ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ลาบอาจจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินให้ทองก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้น1-5จึงเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกร6 1ถึงนะครับ11-15ช่วงนี้การงานก็ยังดำเนินไปได้ดี แต่อาจจะมีเรื่องรักรัก,รกหรือมีใครมาถูกอ,อกถูกใจคุณก็มีความเป็นไปได้นะครับ6ถึง10 11ถึง15 16ถึง20นะครับเป็นช่วงจังหวะที่การงานมีความก้าวหน้าเหลือเกินนะครับมีความก้าวหน้ามีความเฮงมีความปังเข้ามานะครับงานขยับไปในทิศทางที่ดีแล้วก็แล้วก็ แล้วก็คุณเองนั้นจะมีความสำเร็จนะครับในทิศทางที่บ่งบอกว่าชะตาชีวิตมีความก้าวหน้านะนะครับ1 6 2ถึง2ี่อกถึง20 21ถึง25าการเงินการทองก็ขยับดีขึ้นอีกมีข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามามีลาาผลการเงินที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็2 6จนถึง30 ช่วงนั้นงานก็จะมีอะไรให้ทำเบ็ดเล็ดอยู่นะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรนะชาวลัคนาราศีมังกรคุณดาวสาวของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินจะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองมีข่าวดีในเรื่องการเงินเข้ามา นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณขยันแล้วก็อยากกระทํำน่น่นทํานี่ให้เกิดความสำเร็จนานนับประการทีเดียวแต่ก็จะทยอยทยอยค่อยๆขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนั้นมันสลับดีกับไม่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกก็าอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครึ่งเดือนหลังอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจนักก็อย่าเอามาเป็นปัญหาอย่าเอามาจุกจิกใจก็แล้วกันครับมองข้ขามมองผ่าน,านไป แต่ภาพโดยดรวมนั้นถือว่าชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคือช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวศุกร์มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ชาวมังกรอาจจะจุกจิกใจเรื่องความรักหรือ ถ้ามีใครเข้ามาชอบพอขอให้ดูแบ็กกราวดูสถานะเขาให้ดีว่าคนคนนี้มาดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับใครที่มีคนมาคุยใหม่ๆถ้าเกิดมาคุยกันในช่วงครึ่งเดือนแรกอันเนี้พอที่จะคุยได้แต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยอย่าไปคุยอะไรมากนะครับเพราะดูเหมือนกับเออจะสู้ช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ได้แต่ภาพโดยรวมในเรื่องการเงินการทอง การงานน่าจะขยับในทางที่ดียิ่งขึ้นมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่างๆหรืองานที่คุณรับผิดชอบอยู่แต่ก็จะไปในทิศทางที่ดีที่น่าพึงพอใจนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2567ไปก่อนนะสวัสดีครับ